ำรวจบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านอุ้มบุญตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากนายนอมนิ่งมูลผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านปากออกตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักกระทั่งทราบว่าเฉพาะหมู่บ้านนี้มีผู้หญิงรับอุ้มบุญ8คนในจำนวนนี้มี2คนอยู่ระหว่างรอคลอดในขณะที่มีบางรายอุ้มบุญเป็นรอบที่2ส่วนยอดแม่อุ้มบุญจำนวน4หมู่บ้านมีทั้งหมดประมาณ15คนโดยผู้ใหญ่บ้านระบุว่าเคยแจ้งไปแล้วว่าการกระทำดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายโดยเฉพาะการค้ามนุษย์แต่ทุกคนต่างอ้างความยากจนและเมื่อได้เงินมาแล้วบางรายไปถอยรถยนต์ส่วนผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นชาวบ้านในหมู่5บ้านน้ำคำตำบลปากช่องราย1เปิดเผยว่าในหมู่บ้านมีผู้หญิงรับอุ้มบุญ3คนโดย2คนอยู่ระหว่างตั้งครรภ์6เดือนและเห็นขึ้นล่องกรุงเทพบ่อยครั้งและยังใช้ชีวิตเป็นปกติซึ่งชาวบ้านก็รู้และมีบางรายเป็นม่ายจึงได้บอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่าไปรับอุ้มบุญมาเพราะเกรงว่าจะถูกครหาว่าท้องไม่มีพ่อชาวบ้านคนดังกล่าวระบุได้ว่าการอุ้มบุญเริ่มบูมมากในปีนี้ส่วนใหญ่จะบอกกันแบบปากต่อปากเมื่อรายแรกได้รับเงินจะมีการเข้าไปสอบถามกระทั่งได้รับการแนะนำให้ไปทำโดยจะคัดเลือกผู้หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปีสุขภาพดีและต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากคลินิกก่อนจากนั้นต้องให้ทางอำเภอรับรองสถานะความเป็นโสดแล้วจึงทำสัญญาโดยต้องจดทะเบียนสมรสจากผู้ว่าจ้างและหลังคลอดก็ต้องหย่าให้ส่วนเด็กทารกหลังคลอดแม่อุ้มบุญจะไม่มีโอกาสเห็นหน้าเพราะจะมีการรับเด็กไปทันทีส่วนค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาทหากเป็นทารกแฝดจะได้เงินเพิ่มส่วนการรับจ่ายเงินนั้นจะมีการเปิดบัญชีโดยผู้ว่าจ้างจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 10,000 ถึง 12,000 บาทจนกว่าจะคลอดและเมื่อรับเด็กไปเมืองนอกจึงจะโอนเงินก้อนสุดท้ายให้ทั้งหมดทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนต่างพากันเดินทางเข้าไปหมู่บ้านแม่อุ้มบุญเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงจากครอบครัวอุ้มบุญเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่ปฏิเสธหรือหลบหน้าทันทีในขณะที่บางรายถึงกับถูกไล่ตะเพิดแต่ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าครอบครัวแม่อุ้มบุญบางรายมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยมีทั้งบ้านและรถกระบะในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างพากันปิดปากเงียบเช่นกันนายคณีทิพย์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวอุ้มบุญรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงเบื้องต้นทราบว่ามี4หมู่บ้านส่วนแม่อุ้มบุญที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์และคลินิกถูกปิดและไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงซึ่งหากคลอดแล้วพ่อแม่หรือครอบครัวไม่ต้องการเลี้ยงดูเด็กทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะรับไปดูแลแทนทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน